ระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สูง7 ศอกงามจับใจเป็นสีของเมืองพระพิษณุโลกหรือเมืองสองแควของเรายิ่งนักพระพุทธรูปองค์นี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยตามตำนานเมืองพิษณุโลกเดิมเป็นพระพุทธรูปสำริดแต่สมัยขุนหลวงเอกาทศรถโปรดให้นำเครื่องราชูปโภคมาตีแผ่เป็นทองคำเปลวแล้วปิดที่องค์พระอธิษฐานนะอ้อเจ้าจริงเจ้าค่ะถ้าเป็นอย่างที่แม่นายเล่าก็แปลกอยู่นะขอรับแปลกมากพี่เพิ่มข้าวภาพนั้นจากหัวไม่ออกอ่ะคือมันขึ้นมาแวบเดียวนะแต่มันเหมือนมีคนทากาวไว้ในหัวข้าว่าเอ็งออกไปสิเอ็งนั่นแหละออกไปแม่หินเจ้าขาอยากรู้หรือเจ้าขาว่าป้าผินป้าแยมได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินเจ้าค่ะป้าสองคนไปดูเมืองที่เราโตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกลับมาก็มาพักหลังแม่ไม้ใหญ่ต้นนี้แหละเจ้าค่ะเพลานี้เราอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลกนี้เก่าแก่นักหนานะเจ้าข้าแม่หญิงมีก่อนกรุงศรีอยุธยาสิอีกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีพระพุทธชินราชที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักชาวเมืองเคารพ บูชาถือเป็นสารณะคนดีมีศีลมีศักดิ์ขอสิ่งใดจากท่านจักได้ตามขอเสมอสิ่งใดบอกเหตุต่อหน้าองค์พระสิ่งนั้นจักมีที่มานะเจ้าค่ะป้าผินทำไมพูดแบบนั้นมันคืออะไรคะป้าก็พูดตามที่เชื่อกันมาเจ้าค่ะแม่หญิงแล้วของข้ามันคืออะไรอะคะป้าแม่หญิงอาจจะมีสัญญาต่อกันกับใครบางคนในอดีตเจ้าค่ะขอบคุณป้าสองคนมากค่ะข้ารู้ว่าเรื่องของข้ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาคุณนากระเกตบอกข้าว่าอย่าพยายามหาเหตุผลแต่ข้ารู้ว่าวันหนึ่งข้าจะพบคำตอบวันหนึ่งข้าจะรู้เองCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ